เดินมาอีกฝั่งครับฝั่งนี้คุ้นกันนะครับเคยไปถ่ายหลายทีละนะพี่ๆจากสันติบาลนะครับก็เป็นรถตำรวจใช่เข้าใจไม่ผิดครับเป็นรถตำรวจครับหลากหลายยี่ห้อเลยครับ BMW นะครับ Harley Davidson นะครับแล้วก็แบรนด์ที่เป็นซูเปอร์ไบค์หลายๆแบรนด์ที่เจ๋งๆมากหลายหลายงานเขาจะเอาออกแบบเขาจะเอาออกแบรนด์เดียวบางทีก็เอา Harley ไปทั้ง Harley มีงานนี้ครับเอาทั้ง Harley เอาทั้ง BMW มาพร้อมๆกันก็สวยดีนะอันเนี้ยบูธพี่วาชิวาคลาสสิกครับแต่ว่าไอที่เห็นอยู่เนี่ยเราเคยสงสัยครับเป็นหนังพี่วาทำหนังเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่วาดีกว่าเดินดุยไปคุยไม่ได้คุยไม่ได้นัดไม่ได้อะไรเลยนะสวัสดีครับดีครับแฮกพี่วาครับครับหนังที่พี่วาถ่ายเนี่ยเราเห็นมันมีข่าวมาเยอะมากครับหลากหลายวงการมากเลยสำหรับชาวรถมันเป็นหนังเรื่องอะไรยังไงพี่ภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อเรื่อง Deathstalk นะครับก็เราพูดถึงความรักความหลงไหลของกลุ่มคนที่ชื่นชอบของเก่าแต่เพียงแต่ว่าเรากำลังจะมีแมสเสจอย่างนึงที่อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเล่นของเนี่ยรถยนต์นาฬิกาแว่นตาแผ่นเสียงหรือเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยเรารู้หมดเลยว่าปีจะต้องลึกแบบนี้ราคาเท่านี้ของเก่าขนาดนี้ราคาเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแต่พอนั่งถามตัวเองจริงเรามีอยู่เรื่องนึงที่เราไม่สามารถรู้เลยว่ามันมูลค่าเท่าไหร่ก็คือแบบความรักคือความรักเนี่ยเหมือนว่าความรักเนี่ยต้องเก่าแค่ไหนถึงมีราคาก็เลยเป็นที่มาของคำว่า Deathstalk ใช่ครับใช่แล้วในคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ครับมันน่าจะหน้าตามันน่าจะออกมาเป็นยังไงพี่ผมก็อยากให้ไปติดตามดูนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่าหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าเราคิดว่าเราบอกผ่านในมุมมองของเราที่พูดถึงการเชื่อมโยงระหว่างของเก่ากับความสัมพันธ์เหมือนกับว่าของเก่าเนี่ยหรือว่าของต่างๆเนี่ยอย่างที่พวกเรารู้ๆกันอยู่ว่าบางคนเนี่ยเก็บไว้รักษาไว้ก็คิดว่ารอราคาได้รออนาคตได้แต่ผมกำลังจะบอกว่าแต่ความสัมพันธ์ของคนเนี่ยมันรอไม่ได้คือคุณต้องดูแลเดี๋ยวนี้ปัจจุบันใช่ครับใช่คือเราตกผลึกแบบนี้อะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นหนังรักใช่มั้ยเนี่ยใช่ครับโอ้หนังรักฮะก็คือมันพูดถึงแฟนมิตรภาพเพื่อนฝูงครอบครัวกำหนดฉายพี่วันที่18เดือน8ครับวันนี้18เดือน8 2016โอ้ yeah. 18เดือน8ทุกโรงภาพยนตร์ติดตามชมกันได้ครับนะครับคราวหน้าไปถ่ายที่ไหนเดี๋ยวจะมีปิดกล้องที่สมุยครับครับแล้วก็จบละถ้าเป็นชาวไบเกอร์ไปที่สมุยด้วยที่สมุยนี่อาจจะเป็นโหมดของความรักโรแมนติกเพราะที่เราผ่านมาเราได้ยินที่ลานพระรูปลานพระรูปครับใหญ่มากครับครับใหญ่มากแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมงานกันมีรถไปร่วมกันพันกว่าคันทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคติดตามชมกันนะ18เดือน8นะครับเดสต็อกต้องฝากแฮกด้วยโปรโมทด้วยนะครับยินดีครับยินดีครับพี่โอเคครับขอบคุณท่านพี่วาครับยินดีครับทำงานBMW ครับ BMW เป็นยนต์กรรมที่หลายๆคนอิจฉาครับโดยเฉพาะกูว่าทั้งงานเขาอิจฉาบูธเนี่ยครับเพราะว่าดูพิตตี้มันจะอุดมสมบูรณ์มากเราไปดูกันอะไรนะไม่สนใจผมเลยสาเหตุอย่างเดียวที่ไม่สนใจครับคือมึงมีกระเจี๊ยวไงฮะไม่สนใจแค่นั้นแหละครับพี่ชื่อหวยสตาร์พิตตี้นั่งเมาเหมือนว่ะไงเล่นพี่ชื่อ
คนในช่องครับเยอะแยะตะแป๊กไก่ฮะเราเจอกับน้อยคนครับสวัสดีค่ะนี่เป็นรายการเดียวเลยนะพี่ทักเป็นรายการที่ว่าพิธีกรมีถ่ายเองอ่ะมันเป็นเรื่องปกติจริงเหรอเป็นเรื่องปกติคือสมัยก่อนพี่แฮกก็ยังมีคนช่วยอยู่ตรงนี้เป็นคนก็ทำอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วจริงๆเป็นคนสนุกอยู่กับการถ่ายเองมันกว่าเยอะหรือแบบเวลาเราเดินไปเราเหมือนเราพาเพื่อนเราเดินเล่นแต่เหมือนจริงๆฟีลลิ่งมันจะเป็นแบบนั้นเราเจอใครเราทักอะไรประมาณนี้หนังเตยวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เป็นร้อนตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนร้อนแต่ว่าตอนนี้อากาศเย็นละเริ่มดีใช่แรกๆนี่ดำเลยอ๋อเป็นอย่างนั้นไหมนึกว่าวันนี้หนำเตยจะมาพาล่าท้าผีก็ดีนะคะเดี๋ยวเลิกงานเสร็จเที่ยงคืนก็เราไปล่าท้าผีกันเดี๋ยวนะไอ้ระหว่างเราทำงานอยู่มันก็มีบ็อกเซอร์มานะฮะขอบคุณมากนะครับฟิวนะฮะขอบคุณมากฟิวกับนัทนะครับบ็อกเซอร์ก็สื่อมวลชนเยอะแยะมากมายใช่วันนี้เคยมาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้บ้างไหมเคยปีที่แล้วกับปีที่เราไม่ได้ทำงานเนี่ยค่ะปีที่เราก็เหมือนกับมาเดินโตเต๋ปีนี้มาทำงานก็สนุกไปอีกแบบนึงค่ะพี่แท้ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับแปลว่างานนี้เป็นงานที่รวบรวมรถเยอะมากนะครับเราก็ดาราด้วยวันนี้มีณเดชน์มานะคะมีพี่ปีเตอร์คอร์เปลโดแล้วก็เดินไปนี่เจอดาราพี่มีเมื่อกี้เห็นมีมาริโอ้เมาเลอร์มาใช่ทั้งหมดที่พูดมาขี่ฮาร์เลย์ดิวิสันนะฮะมีเรา M/ น่ารักเล็กๆนี่น้ำเตยปั่นจักรยานมาเอาไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราไปเดินเล่นก่อนปล่อยน้ำเตยเดินเล่นทำงานก่อนครับ